วันนี้เสนอตอนเตียนปั่วโคลงเคลงสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการสีสันภาษาจีนครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีและประโยคน่ารู้มากมายเลยเกี่ยวกับงานด้านบริการครับและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าเตียนปั่วแปลว่าโคลงเคลงวันนี้ขอเสนอคำว่าเตียนปั่วแปลว่าโคลงเคลงเป็นคำกริยายกตัวอย่างวลีนะครับซี่หลิวเตียนปั่วโคลงเคลงจากกระแสอากาศชูเซียนเตียนปั่วเกิดการโคลงเคลงทิ้งจือเตียนปั่วหยุดโคลงเคลงหลังจากได้ฟังตัวอย่างคำศัพท์แล้วก็วลีกันไปแล้วนะครับเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันดีกว่าครับคุณเจ๋发生了什么事不要紧张只是飞机遇到气流颠簸。原来如此，这样我就不紧张了。请您系好安全带。และแน่นอนว่าคำศัพท์คำนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ยกตัวอย่างประโยคนะครับถ้าเราต้องการจะพูดว่าระดับการโคลงเคลงของเครื่องบินเกี่ยวข้องกับขนาดของเครื่องบินหรือไม่ในภาษาจีนจะพูดว่าเฟยจีเตียนปั่วจะเฉิงตู้เกินจีสิงหยกกวนมาฟังอีกครั้งนะครับเฟยจีเตียนปั่วจะเฉิงตู้เกินจีสิงหยกกวนมาและถ้าเราต้องการจะพูดว่าขณะบินเข้าสู่น่านฟ้าเชียงใหม่เครื่องบินก็เริ่มเกิดโคลงเคลงในภาษาจีนจะพูดว่าตั้งเฟยจื้อเชียงใหม่ชีวิสเฟยจี้开始出现颠簸ฟังอีกครั้งนะครับตั้งเฟยจื้อเชียงใหม่ชีวิสเฟยจี้开始出现颠簸ช่วงสุดท้ายของรายการผมไม่ลืมที่จะนำคำคมข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับ做一件事无论大小倘无恒心是很不好的กระทำการสักเรื่องไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หากไม่มีจิตแน่วแน่ก็ไม่เห็นจะดีก่อนจบรายการอย่าลืมไปฟังสถานการณ์จำลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับจะได้เก่งมากขึ้นแต่สำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับคุณเจ๋发生了什么事？不要紧张，只是飞机遇到气流颠簸。原来如此，这样我就不紧张了。请您系好安全带。เพราะมีเธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านเรื่องราวมากมายไม่เคยหวั่นขอแค่เรารู้ใจขอแค่เราเข้า